โอเคทีนี้เราจะมาดัดกรีบกันกรีบที่เราคลึงไว้ให้ตรงกลางอ้วนยังมีตรงกลางนุ่นๆอยู่ขอบบางแล้วนะคะไม้จิ้มฟันมาเอียง45องศาแล้วก็ม้วนปลายเข้าหาตัวสองข้างเจอที่ตรงกลางของกรีบลักษณะนี้เหมือนกรีบกุหลาบแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะพักเอาไว้ในช้อนที่ตอนแรกที่ให้เตรียมไว้เอาพักให้เฉยเพื่อให้มันไม่เรียบให้มันมีโค้งมีเว้าเหมือนดอกไม้จริงๆเสร็จแล้วทำให้หมดทุกอันวางอีกช็อตเอียงๆ45องศาแล้วม้วนปลายที่เราคลึงให้แบนแล้วก็เข้ามาหาตัวจะได้กรีบแบบนี้ทำให้ครบสัก5กรีบช่วงที่เราทำทุกกรีบเนี่ยกรีบแรกก็จะเซตตัวแล้วเราพร้อมที่จะประกอบดอกแล้ว